เผยชีวิตป่าเทพบ้านถูกยึดหนีไปลาวก่อนหน้านี้มีข่าวอัปเดตที่น่าตกอกตกใจของตลกดังเทพโพงามที่ทราบกันดีว่าทำกิจการอะไรก็ล้มไม่เป็นท่าขณะที่ว่าตอนที่เอาบ้านไปจำนองกับธนาคารเพื่อเอาตังมาต่อทุนกำลังจะถูกยึดซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงๆป่าเทพอาจต้องย้ายไปอยู่ประเทศลาวกันเลยทีเดียวเร็วๆนี้จะโดนยึดบ้านมันผิดเพี้ยนไปหมดเอาบ้านไปจำนองมันจะยึดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ผ่อนมาหลายเดือนแล้วเราจะอยู่ได้เราต้องตามมันคือจะเอาก็เอาไปช่างมันคือทุกวันนี้ต้องคิดแบบนี้แล้วไม่อย่างนั้นมันเครียดแต่ว่าป่าก็คิดว่ามันคงเป็นเรื่องธรรมดาของดวงชะตาหรือว่าวาสนาของคนไม่เหมือนกันป่าก็คิดไว้ว่าป่าจะต้องไปอยู่ประเทศลาวแล้วแหละเพราะว่ามันน่าจะมีทางทำกิจการอย่างอื่นได้บ้านเรามันทำลำบากจะทำอะไรแต่ละอย่างปัญหาเยอะอย่างไรก็ตามทางทีมข่าวขอเป็นแรงใจให้ป่าเทพสู้ๆนะคะ